ครับผมธวัชชัยเสียงกัญญาครับอดีตผมเป็นนักการเมืองท้องถิ่นครับผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะฮะก่อนหน้านั้นเป็นลิสสีดวงทวารอย่างรุนแรงนะฮะแล้วต่อมาก็เป็นกระเพาะอาหารเรื้อรังนะครับร่วมๆ30ปีนะครับท้ายที่สุดนะครับก็มาลงลำไส้ใหญ่นะฮะจนทําให้นะครับลำไส้ไม่สามารถขับมูลถ่ายออกมาได้นะครับผมแย่อยู่ประมาณร่วมๆ2สัปดาห์นะครับแต่ผมโชคดีครับมีคนมาแนะนําให้ผมได้รู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ําโดกุดามิของบริษัทโคแลคประเทศไทยจํากัดบริษัทโดกุดามิเอเชียนะครับซึ่งอาการผมแย่มากนะครับขับมูลถ่ายไม่ออกนะครับมาร่วม2สัปดาห์ผมคิดว่าผมตายแน่นอนนะครับแต่มาวันหนึ่งมีผมแนะนําผมก็เลยได้ทานโดกุดามินะครับทานผ่านไปเพียง3วันครับ3วันเท่านั้นเองนะครับอาการจากขับของเสียออกไม่ได้นะครับวันนั้นมันอยากออกนะครับจนทําให้ผมนะครับขับออกนะครับอย่างสมใจผมกลับมาถึงบ้านผมถ่ายออกนะครับผมพูดกับภรรยาผมครั้งแรกว่าแม่พ่อไม่ตายแล้วพ่อถ่ายออกแล้วนะครับและจากวันนั้นผมก็ทานมาเรื่อยๆทานมาเรื่อยๆนะครับจนรวมๆประมาณ 5-6 เดือนผมก็เลยเป็นปกติปัจจุบันสุขภาพผมแข็งแรงนะฮะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็ทําธุรกิจกับบริษัทลองๆดูทําไปทํามาก็กลายเป็นผู้สําเร็จนะครับกับทางบริษัทได้รับรางวัลสูงสุดในเกียรติยศของผมในชื่อเสียงผมคือได้รับรางวัลเพชรเกียรติรหัสคนแรกของฝ่ายสุภาพบุรุษครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับโดกุดามิที่คืนชีวิตใหม่ให้กับผมและครอบครัวของผมครับ